สวัสดีครับผมเกตตี้ฟรีไซด์วันนี้จะมารีวิวร้านคุกุชานะครับตอนนี้เกตตี้อยู่ตำแหน่งไหนครับอยู่ตำแหน่งนี้ครับซอยปากหน้าปากซอย39นะครับซอยรามคำแหง39ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ตรงต้นซอยเลยนะครับทางโน้นก็เป็นโรงเรียนเทพวิลานะครับเกตตี้จะตามหาร้านอะไรนะครับร้านคุกุชานะครับสวัสดีนะครับร้านกุ๊กกูชานะครับวันนี้เกตตี้จะสั่งอะไรครับสั่งชาแอปเปิ้ลชาแอปเปิ้ลนะครับทีนี้พี่เขาจะทำให้ดูนะครับอ๋อชาต้มไปแล้วใช่ไหมครับเป็นชาจากที่ไหนครับเป็นชาไต้หวันชาไต้หวันนะครับอันดับแรกก็ต้องทำแบบนี้นะครับใส่ชาแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็อะไรครับน้ำผลไม้แอปเปิ้ลใช่ไหมครับแล้วก็น้ำเชื่อมใช่ไหมครับมีหลายสาขาครับต้องเขย่าเคียงๆด้วยนะครับโก้นกฮูกใช่ไหมครับฮูกูแปลว่านกฮูกนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ปิดฝานะครับต่อทานเลยไหมครับใส่ถุงนะครับราคาเท่าไหร่ครับ20 บาทราคา20บาทนะครับคราวนี้เราจะดูรายละเอียดของร้านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอาเกตตี้ลองอ่านดูครับข้างบนครับมีอะไรบ้างครับมีขายอะไรบ้างครับชานม20บาทชานมกาแฟ25บาทชานมแคนตาลูป25บาทชานมแอปเปิ้ล25บาทชานมสตรอเบอรี่25บาทชานมเกตตี้เกตตี้ซื้อชาเขียวอะไรครับชาเขียวแอปเปิ้ลแล้วก็ตรงนี้ก็มีท็อปปิ้งด้วยนะครับท็อปปิ้งมีอะไรบ้างครับไข่มุก5บาทเฉาก๊วย5บาทไข่มุกครก10บาทบะหมี่10บาทหมู5บาทสลัด5บาทนี่ไข่10บาทท็อปปิ้งต้องจ่ายเพิ่มต่างหากใช่ไหมครับตอนนี้ร้านมีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้มี2สาขาทั่วประเทศไทยมีแค่2ใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ที่ไหนอีกที่หนึ่งครับอีกสาขาหนึ่งเลยเมเจอร์ไปค่ะจะอยู่ตรงป้ายรถเมล์พอดีเลยค่ะอ๋อเป็นชาจากไต้หวันนะครับคราวนี้เรามาดูป้ายข้างนอกครับนิดนึงครับร้านคุกุชานะครับนี่คือป้ายตำแหน่งร้านก็อยู่นะครับปากซอยรามคำแหง39ครับแยกวัดเทพวิลานะครับต้องท่านผู้ชมต้องเดินมาตรงนี้แล้วข้ามสะพานมานี่ก่อนครับเกตตี้เอาน้ำบาตรที่พี่เขานะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำนะครับขายได้ดีรวยๆเฮงๆนะครับร้านคุกุชานะครับโอเคนะครับเกตตี้บอกลาผู้ชมหน่อยครับขอบคุณครับจะกลับมาที่หน้า
เลือก